พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งอาชีพที่สวนกระแสยุคโควิด-19 นะครับเป็นร้านที่ชื่อว่าเต้าหู้ตู้เหลืองอยู่ที่จังหวัดสงขลาคนแน่นมากครับลูกค้าแน่นจนถึงขั้นต้องติดตั้งเป็นตู้แจกบัตรคิวสูตรลับความสำเร็จของเขาคืออะไรติดตามได้ในช่วงนี้เศรษฐกิจติดดาวครับอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์และเคอร์ฟิวแต่ที่ร้านน้ำเต้าหู้ตู้เหลืองของคุณนพรัตน์และคุณวรกรบุญช่วยสองสามีภรรยาที่เปิดขายอยู่ริมถนนพัทลุงเขตเทศบาลนครสงขลาก็ยังคงมีลูกค้ามาอุดหนุนแน่นร้านจนต้องนำเครื่องกดบัตรคิวมาติดตั้งเพื่อให้ลูกค้าแต่ละคนได้กดคิวด้วยตัวเองบางคนมานั่งรอตั้งแต่เปิดร้านกันเลยทีเดียวคุณนพรัตน์บอกว่าช่วงโควิด-19 ต้องปรับแผนการขายโดยออกมาขายให้เร็วขึ้นถ้าออกมาช้าจะไม่ทันเก็บช่วง2ทุ่มแม้ลูกค้าจะลดลงบ้างเนื่องจากมีข้อจำกัดในช่วงเวลาแต่คุณนพรัตน์ก็บอกว่าไม่ได้กระทบอะไรมากออกมาก็เริ่มออกประมาณ3โมงก็เริ่มออกมาแล้วครับมันมีผลกระทบบ้างไหมแค่ไหนครับช่วงล็อกดาวน์นะมีครับแต่ก็ไม่มากเพราะว่าลูกค้าย่านชานเมืองเนี่ยตอนนี้จะมีปัญหาเพราะว่าหนึ่งกลุ่มแม่บ้านที่เขามารับส่งลูกเรียนก็ลูกก็เรียนออนไลน์ก็ไม่เข้ามาจากบางคนที่เข้ามาทำงานก็ work from home ก็กลุ่มลูกค้าย่านชานเมืองหาดใหญ่เนี่ยจะหายไปเลยช่วงนี้ลูกค้าลดลงเยอะไหมครับไม่เยอะครับไม่เยอะถือว่าไม่เยอะก็ยังโอเคอยู่ครับอยู่ได้ครับที่ร้านเต้าหู้ตู้เหลืองแห่งนี้มีหลากหลายเมนูให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นบัวลอยน้ำขิงบัวลอยน้ำเต้าหู้เต้าถึงเย็นเต้าหวยสูตรต้นตำรับมีเมนูเด็ดที่คิดค้นขึ้นมาเองด้วยคือเมนูเต้าหวยเย็นเป็นเมนูที่ขายดีประจำร้านเลยแถมราคาก็ไม่แพงเริ่มตั้งแต่8บาทไปจนถึง45บาทท่านผู้ชมท่านใดเห็นแล้วอยากจะรับประทานก็สามารถแวะมาลองชิมได้ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่เวลาบ่าย 3 โมงจนถึง 1 ทุ่ม